สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมพาเพื่อนๆขึ้นมาชมบรรยากาศด้านบนสะพานลอยข้ามทางรถไฟนะครับอยู่บริเวณสถานีรถไฟกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาขบวนที่เห็นอยู่ในภาพก็คือขบวนรถที่517นะครับเป็นขบวนรถไฟบรรทุกปูนซีเมนต์ผงและก็ปูนซีเมนต์ถุงนะครับจากสถานีหินลับไปสถานีหนองขอนกว้างจังหวัดอุดรธานีนะครับบริเวณนี้นะฮะก็คือบริเวณสถานีรถไฟกลางดงซึ่งอยู่ในโครงการรถไฟทางคู่เพื่อนๆจะเห็นว่ามีการก่อสร้างสะพานลอยข้ามทางรถไฟอันนี้เป็นสะพานลอยสำหรับคนเดินข้ามแล้วก็สำหรับรถจักรยานยนต์นะฮะที่จะสามารถขับขึ้นมาได้นะฮะก็เป็นเส้นทางที่ชาวบ้านสามารถใช้สัญจรผ่านไปมาได้นะครับด้านล่างนะฮะก็คือแนวเส้นทางรถไฟทางคู่ที่มีการก่อสร้างใหม่นะครับในโครงการรถไฟทางคู่มาบกระเบาชุมทางถนนจิระบนทางขนาด1เมตรนะฮะเป็นทางมิเตอร์เกจหรือว่าทางที่การรถไฟแห่งประเทศไทยใช้มาอยู่เดิมนะครับด้านขวาก็คือสถานีรถไฟกลางดงนะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะฮะก็คือสถานีรถไฟกลางดงนะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับเล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากกันนะครับสำหรับวันนี้นะฮะถ้ามีอะไรคืบหน้านะครับเดี๋ยวผมจะนำมาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ